สวัสดีครับมาจัดอันดับคนดวงดีเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์ทุกเช้าวันจันทร์กับรายการเอ็มไทยพาหมู่ครับสัปดาห์นี้5ถึง11กุมภาพันธ์2567ดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมกรในวันที่5กุมภาพันธ์ต้นสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ราศีกุมครับยืนหนึ่งในเรื่องของการงานเจริญรุ่งเรืองผู้ใหญ่ส่งเสริมพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองถือว่าโดดเด่นสุดๆครับยืนหนึ่งในเรื่องของความรักนั่นก็คือชาวราศีมังกรครับเพราะดาวศุกร์กับดาวอังคารโคจรมาพบกันถือว่ายืนเฉยๆเขาก็รักเขาก็ทักไลน์มาครับอีกหนึ่งราศีครับคือราศีกรกฎครับช่วงนี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้จากการเดินทางและการติดต่อประสานงานด้วยนะครับสัปดาห์นี้หลายท่านสอบถามกันเข้ามาในเพจส่วนตัวคทาชินมัญชรบ้างในเพจเอ็มไทยบ้างเรื่องของตรุษจีนนะครับตรุษจีนปีนี้คือเราเริ่มกันที่วันสุดท้ายของปีคือวันที่9กุมภาพันธ์ครับวันนี้เราจะมีการไหว้เจ้าในช่วงเช้าในช่วงสายเราจะไหว้บรรพบุรุษสิ่งที่จะต้องมีคืออาหารและน้ำแกงอีแดงและขนมเข่งกับขนมเทียนนั่นเองครับส่วนของไหว้นั้นก็ตามแต่ที่เราชอบเราต้องการแต่สิ่งที่เป็นมงคลนั้นก็คือไก่ต้มเป็ดทั้งตัวปลาซึ่งแปลว่าเหลือกินเหลือใช้นะครับหมูจะต้องมีครบคือหมู3ชั้นนะครับมีครบทุกชั้นด้วยรวมไปถึงไข่และเครื่องในบางท่านอาจจะมีกุ้งและปลาหมึกซึ่งหมายถึงอำนาจวาสนานั่นเองครับนอกจากนั้นจะมีผลไม้5ชนิดและมีขนมถ้วยฟูหรือว่าฮกกล้วยรวมอยู่ด้วยครับสำหรับตอนบ่ายเราจะฮ้อเฮียตีหรือไหว้พี่น้องที่ดีซึ่งก็คือวิญญาณเล่ร่อนนั่นเองนะครับจะมีข้าว1หม้อแกง1หม้อผัดอีก1หม้อนะครับและบางที่ก็จะจัดน้ำเครื่องดื่มขนมนมเนยแต่จัดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านครับในยามแรกของปีมังกรซึ่งก็คือ23นาฬิกาถึง1นาฬิกา5ทุ่มถึงตี1ของคืนวันที่9กุมภาถือเป็นยามจื้อหรือว่ายามชวดนะครับเราจะอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์ไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยกันโดยการตั้งโต๊ะไหว้หันหาทิศตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้องค์ไฉสิงเอี้ยและองค์ฮี่สิงเอี้ยคือเทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดีเสด็จมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้นั่นเองครับทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้จึงเป็นทิศมงคลสำหรับปีนี้สวดโอมชัมพาราจาเลนไนเยโซฮาสำหรับชุดไหว้ขององค์ไฉสิงเอี้ยนั้นจะเน้นที่เจฉ่าย5ชนิดรวมไปถึงน้ำบริสุทธิ์อีแดงซึ่งมีความหมายอันเป็นสิริมงคลบางท่านก็จะเป็นผลไม้ทิพย์หรือผลไม้มงคลด้วยนะครับรวมไปถึงหลายท่านก็จะนำเอาสมุดบัญชีกระเป๋าเงินมาไหว้เปิดทรัพย์รับโชคจากองค์ไฉสิงเอี้ยด้วยครับรับทรัพย์กันตั้งแต่ยามแรกโดยการอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์ไฉสิงเอี้ยแล้วเช้าวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแรกของปีคือวันชิวอีกชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะนิยมในการไปไหว้พระขอพรและใส่ชุดใหม่สีอันเป็นสิริมงคลในปีนี้คือสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวจากพลังของดาวบิน7แดงชาติดาวบิน9ม่วงและดาวบิน4เขียวมรกตนะครับซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้อั่งเปาตัวไกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขอบารมีองค์ไทยสวยเอี้ยหลี่เซ้งไต่เจียงกุงองค์ไทยสวยเอี๊ยบประจำปีมังกรก้านฟ้าธาตุทองกิ่งดินธาตุไม้จัดเป็นปีมังกรธาตุไม้ปีกระซิ่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เพื่อนๆทุกท่านรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขให้เป็นปีมังกรเรืองรองเงินทองมากมีบารมีพร้อมพั่ง
มั่งคั่งความสุขทุกท่านทุกคนนะครับอยากเฮงยืนหนึ่งแบบนี้ตลอดทั้งปี2567เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M ไทยดาวน์โหลด Wallpaper เสริมดวงและเข้าไปอ่านคำทำนายไพ่ลายไทยโดยผมคทาชินมัญชรติดตามรายการ M ไทยพามูได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องโมโน29ครับ M ไทยแอปพลิเคชันคอมมูนิตี้ที่สายมูห้ามพลาดคอนเทนต์สดใหม่สำหรับสายมูที่อัปเดตทุกวันWallpaper แก้ชงเสริมดวงมงคลให้เฮงตลอดปีรู้ทันดวงปรึกษาดวงชะตากับหมอดูคุณภาพได้24ชั่วโมงปฏิทินดวงชะตาเลิกมงคลครบจบใน1ปีสถิติเลขสลากแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณคำทำนายฝันสุดแม่นตอบทุกเรื่องที่คุณฝัน M-Thai Application มูครบจบในแอปเดียว